สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่โปเกมอนแบทเทิลในเกมโปเกมอนซอร์ดแอนด์ชิลด์นะครับผมสำหรับโปเกมอนมายาตัวถัดไปที่จะเอามาเล่นนะครับก็คือมาเกน่านะครับสมาชิกทีมนี้มีมาเกน่าพาวเกียกราวดอนโมโรบาเรรูลูนาร่าแล้วก็วิกตินี่นะครับที่เป็นตัวมายาในทีมก่อนหน้านะครับแต่ว่าเป็นคนละเซตกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของรายละเอียดทีมกันนะครับมาเกน่านะครับผมโปเกมอนมายาธาตุเหล็กแล้วก็แฟรี่นะครับอันนี้เนี่ยเป็นคู่ธาตุเดียวกับซาเชียนเลยนะซึ่งเป็นคู่ธาตุที่โหดมากๆเลยนะครับผมเบสแตทนะครับจะเด่นที่ค่า Special Attack นะครับที่130นะครับส่วนค่า Defense แล้วก็ Special Defense นะครับก็ดีมากๆเช่นกันนะที่115นะครับส่วน Speed เนี่ยจะแค่65เท่านั้นนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นเทียร์ต่ำในบรรดาตัวเมตาหรือว่าพวกเทียบใหญ่นะครับเพราะงั้นเนี่ยมาเกน่าเนี่ยก็จะเหมาะกับการเล่นในทริกดูมนะครับสิ่งที่ทำให้มาเกน่านะครับเป็นตัวที่โหดตีแรงมากนะครับก็คือ ability ที่ชื่อว่าโซฮาร์ดนะครับหรือความสามารถของโซฮาร์ดเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่ามีโปเกมอนไม่ว่าจะเป็นฝั่งเราหรือว่าฝั่งตรงข้ามนะครับโดน KO ไปนะครับตัวมาเกน่าเนี่ยก็จะได้ในส่วนของค่า Special Attack นะครับเพิ่มขึ้นทันที1ระดับนะครับผมคือเป็นการบัฟเพิ่มพลังให้มาเกน่าที่เงื่อนไขไม่ยากเลยนะคือการ KO ของโดน KO ของโปเกมอนเนี่ยมันเกิดขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับในการแบทเทิลนะครับแล้วก็ในดับเบิลแบทเทิลเนี่ยมันก็มีจำนวนโปเกมอนคือ4กับ4ใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยการที่จะบัฟจู่ๆเพิ่มขึ้นมาบวก1บวก2ขั้นของมาเกน่าเนี่ยถือว่าไม่ยากเลยนะครับแล้วพอบัฟขึ้นมาเนี่ยก็กลายเป็นตัวที่แบบว่าตีแรงมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ Moveset นะครับเหล็กแล้วก็แฟรี่นะเหล็กจะเป็น Flash Cannon นะครับแล้วก็แฟรี่ก็จะเป็นท่า Dazzling Gleam นะครับจะมีตัวเลือกของท่าประจำตัวของมาเกน่าด้วยเช่นเดียวกันนะที่เป็นแฟรี่นะครับก็คือ Flare Cannon ด้วยความสามารถเนี่ยก็คือจะเป็นท่าที่พลังโจมตี130นะครับผมแล้วก็พอใช้แล้วจะทำให้ตัวมาเกน่าเนี่ยค่า Special Attack ลดไป2ระดับนะครับก็เหมือนเป็นท่า Leap Storm Version Fairy นะครับก็เป็นตัวเลือกท่า Fairy ที่สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มาเกน่าเนี่ยเหมาะกับการเปิดทริกรูมแล้วตัวมาเกน่าก็สามารถเปิดทริกรูมได้นะครับเพราะงั้นก็ติดทริกรูมมาด้วยนะครับแล้วก็อีกท่านึงก็คือ Protect นะครับในส่วนของไอเทมนะครับก็ใช้ได้หลากหลายนะจะเป็นสายเน้นตี Policy Life Orb นะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นในส่วนของการป้องกันเนี่ยต้องระวังในส่วนของท่าโจมตีดินนะครับหรือว่าไฟนะครับซึ่งดินเนี่ยก็จะมีอย่างกราวดอนนะครับที่ถือว่าเป็นตัวชะกาดนะครับในการสู้กับมาเกน่านะครับเพราะงั้นเนี่ยไอเทมชูการ์เบอร์รี่นะครับก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะในการป้องกันการโจมตีท่าดินนั่นเองนะครับส่วน EV นะครับผมก็ลงเป็นเลือดเต็มแล้วก็ค่า Special Attack เต็มนะครับนิสัยก็เป็นนิสัยลบสปีดเล่นในทริกรูมนะครับถ้าเกิดว่าคุณหาเป็นสปีด0ได้ก็เล่นสปีด0ไปเลยนะครับผมก็แล้วก็เน้นเซตอัพทริกรูมนั่นเองนะครับก็ตัวมาเกน่าของจริงที่ผมมีนะก็ไม่ได้เป็นตัวสปีด0นะครับแต่ก็เล่นเป็นนิสัยลบสปีดนั่นแหละให้มันสปีดน้อยเท่าที่เป็นไปได้นะครับทีนี้วิกตินี่นะครับผมสำหรับเซตนี้นะครับจะแตกต่างจากทีมที่แล้วนะทีมที่แล้วจะเป็น Choice Craft ที่มี Recreate กับ Final Gambit นะครับก็เป็นสายที่ผมว่าแอบใช้ยากนะในเมื่อวิกตินี่นะครับผมสามารถเรียนทริกรูมได้นะครับถ้างั้นเนี่ยเอามาเล่นสายเปิดทริกรูมให้เพื่อนในทีมก็น่าจะไม่เลวเช่นเดียวกันนะครับผมก็จะเป็นไอเทม Focus Sash นะครับแล้วก็ถ้าโจมตีจะมีแค่ Recreate นะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็น Helping Hand ทริกรูมแล้วก็มี Protect นะครับส่วน EV ก็เป็นลง HP แล้วก็ Attack นะครับแล้วก็นิสัยเนี่ยก็ทำเป็นนิสัยลบสปีดด้วยนะครับอย่างนิสัย Brave นะครับส่วน Groudon นะครับก็เป็น Set as Always นะครับก็คอมโบแดดกับ Victini นะครับแล้วก็ Victini ก็จะมี Victory Star มาให้ Groudon นะครับผมถ้าเกิดยืนคู่กันนะครับถ้าอย่าง Precipice Blade หรือว่าถ้า Stone Age นะครับก็จะมีความแม่นยำที่เพิ่มขึ้นนะครับผมโอกาสโดนมากขึ้นหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็อีก3ตัวที่เหลือนะครับก็จะเป็นตัวที่เล่นในทริกรูมได้นะครับผมอย่างโมโรบาเรรูก็เป็นซัพพอร์ตป่วนในทริกรูมนะครับผมมีสปอร์เรจพาวเดอร์แล้วก็โพลินพัฟนะครับแล้วก็พาวเกียนะครับเทพใหญ่ที่สามารถเปิดทริกรูมได้นะครับก็เป็นตัวที่เอาไว้สำหรับสู้กับไคโอก้าได้ดีนะครับเพราะว่ามันกันน้ำเยอะมากนะครับตัวนี้จะเป็นสายไลฟ์ออฟนะครับมีน้ำมังกรแล้วก็อีกท่าหนึ่งผมเลือกมาเป็นพาวเวอร์เจมนะก็เผื่อตีตัวที่บินได้นะครับผมพวกบินได้อย่าง Evil Tall นะมันจะ
กราดอนก็จะตีด้วยดินลำบากนะครับก็มีทางเลือกเพิ่มเติมในการตีอีเวลท่อนะครับหรือว่าจะเป็นลิซาดอนนะครับลิซาดอนเนี่ยถ้าเกิดว่าส่งมาเป็นฝั่งทางทีมฝั่งเขาเนี่ยก็จะดูได้เปรียบนะเพราะว่ามันก็จะได้ประโยชน์จากแดดของกราดอนด้วยนะครับผมแล้วก็ชนะทางมาเกน่าแล้วก็โมโรบาเรดูนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ติดพาวเวอร์เจมไว้นะครับก็ถือว่าโอเคเช่นเดียวกันนะครับคือลิซาดอนเนี่ยมันแพ้ในส่วนของหินคูณ4นะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นลูนาร่านะครับก็จะเป็นสายเมเทโอบีมพาวเวอร์เฮิร์บนะครับก็ตัวนี้ก็มีมูฟท่าหินเช่นเดียวกันนะก็ตีพวกลิซาดอนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มูนไกส์บีมท่าประจำตัวนะครับวายการ์ดเอาไว้บล็อกท่ามูอย่างที่กราดอนไคโอก้าหรือว่าจะเป็นพวกวัดเล็กขี่ม้าขาวขี่ม้าดำนะครับที่ใช้เป็นท่าหลักนะครับวายการ์ดก็จะสามารถบล็อกท่าพวกนี้ได้นะครับแล้วก็ทริกรูมนั่นเองนะครับผมก็คือจะมีตัวเปิดทริกรูมนะครับผมถึง4ตัวด้วยกันนะมาเกน่าพาวเกียลูนาร่าแล้วก็วิกตินี่นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวแบบเทพใหญ่เทพมายาหลักเนี่ยก็เป็นตัวที่พร้อมจะเล่นในทริกรูมด้วยนะครับแล้วก็มีซัพพอร์ตในทริกรูมอีกตัวหนึ่งก็เป็นโมโรบาเรดุนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับทีมมาเกน่านะครับแล้วก็จะมีวิกตินี่สายเปิดทริกรูมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันในแมตช์แบทเทิลนะครับมาทีมที่2นะซีรีส์13นะครับคราวนี้ก็เป็นมาเกน่านะครับตอนนี้ผมมาที่แรงค์9แล้วก็เป็นแรงค์ที่คนที่ได้มาสเตอร์เขามาเริ่มต้นกันนะครับก็น่าจะเจอคนได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ทีมก็น่าจะแบบว่าดุเดือดขึ้นนะฮะมาเกน่านี่ต้องบอกว่าตอนนี้คือเป็นตัวที่ท็อปสุดนะในบรรดาตัวมายานะครับผมแล้วมันก็โหดมากๆจริงๆนั่นแหละนะคือโซฮาเนี่ยต้องบอกว่าขี้โกงมากนะครับหลังจากที่ใช้มาหลายๆเกมนะครับคือเงื่อนไขมันง่ายอ่ะแล้วก็คุณแก้อะไรไม่ได้หรอกนะคือยังไงก็ต้องโดน KO อยู่แล้วนะครับผมในส่วนของโซฮาร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งเราใช่ไหมคือเขาตีมาตีเพื่อนมาเกน่ามาเกน่าก็ได้บัฟนะครับอะไรแบบนี้ส่วนมายาที่น่าสนใจอีกหลายตัวนะจะมีเซราโอร่านะครับตัวนั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นไฟฟ้าสปีดแล้วก็มีท่าซัพพอร์ตที่ถือว่าหลากหลายอยู่นะครับแล้วก็มีอย่างมาชาโดอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นตัวสายสปีดเช่นเดียวกันนะครับผมก็เดี๋ยวน่าจะได้เอามาเล่นในคราวถัดไปนะครับไหนว่ามันจะเจอไม่ยากแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับผมมีตัวอย่างใหม่โปเกมอนนะก็จะมีโปเกมอนใหม่สุดเท่นะครับที่หน้าตาเหมือน Rockman Zero นะครับผมตัวนั้นนี่คือโคตรเท่เลยนะโปเกมอนไฟตัวใหม่นะครับเอาล่ะเรามาเจอทีมมีซาเชียนกราดอนอีวิลทอโอรอนเกตลิซาดอนแล้วก็เอรูฟุนนะครับก็เป็นทีมแดดนะฮะอาจจะเป็นทีมแดดเวอร์ชันอัปเกรดมาเป็นซีรีส์13หรือเปล่าไม่มีกาโอแต่เขามีเทวินอะไรนะแล้วก็ลิซาดอนนะครับน่ากลัวมากถ้าเขาส่งดอนมาเหรอเหตุผมเกรงว่าจะไม่ไหวนะฮะอีเวลท่อก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับถามว่าวิกตินี่ได้ไหมใช่ไหมไม่เท่าไหร่นะกราวดอนแล้วก็เอาเป็นแบบว่าสีเทพพลังเยอะแล้วกันนะโหมาทั้งอีเวลท่อทั้งกราวดอนเอ้ยทั้งลิซาดอนนะครับน่าจะไม่ง่าย
อีเวลท่านี่พอเป็นไม่จำกัดสล็อตเทพใหญ่นี่คือโหคือใช้กันเยอะมากนะครับไหนจะมีเทลวินใช่ไหมแล้วก็ตัวมันเองที่ไม่แปลงร่างเนี่ยก็ถือว่าเก่งระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับมันเก่งมากๆอยู่แล้วจุดอ่อนก็เอาตัวอื่นมาช่วยนะครับผมเป็นอีเวลท่อนะมากกับกริมเหรอโอ้แบบนี้เขาจะเปลี่ยนร่างเลยหรือเปล่าน่าสนใจผมสามารถดักตีได้ด้วยเพาเกียร์เลยก็ได้เหมือนกันนะหรือว่าเราจะเปิดทริกดูมก่อนเอาเป็นว่าเขาต้องกลัวถ้าในส่วนยังไงเขาก็ต้องเกรงกลัวถ้าหินนะหรือว่าไม่จำเป็นเอาไปนอกผมเปิดทริกดูมนะครับแล้วก็เมเทโอบีมไปที่อีเวลท่อนะครับผมเปลี่ยนตัวจริงๆเปลี่ยนตัวก็ได้นะผมเอาพาวเกียร์ทริกดูมนะครับแล้วก็เอามาเกน่าลงมาผมว่าตรงนี้เซฟที่จะเอามาเกน่าลงมานะไม่ว่าอีเวลท่อจะใช้ท่าอะไรมันก็จะตีมาเกน่าไม่แรงหรือเขาจะแบบว่าแม็กแฟร์เขาคงจะไม่แม็กแฟร์มาใช่ไหมหรือมันจะคอมโบเฟกเทียหรือเปล่าโอเคเป็นแม็กดาร์กเนสนะครับไปที่เพาเกียร์นะโอ้หรือว่าเขาจะรุมเพาเกียร์เหรอโอรอนเกตตีด้วยนะโอ้ฟาวเกียร์ว่ะฟาวเพลย์ตำแหน่งลูนาร่านะครับโอเคโอ้แบบนี้เราได้เปิดทริกรูมทั้งนั้นเนี่ยผมเปลี่ยนร่างมาเกน่าเลยไหมก็ดูไม่มีอะไรเสียหายผม power gem นะครับแล้วก็เปลี่ยนร่างแล้วก็ star for อัด evil ท่อเลยครับกริมคงออกก่อนเพาเกียร์นะเพาเกียร์อาจจะไม่ได้ตีก็ได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นแม็กซ์การ์ดนะเขาถือว่าเลือกได้ดีนะครับโอ้แล้วก็เขาไม่ได้ตีด้วยนะก็กางไลท์สกรีนแทนนะครับโอ้ถือว่าทำดีมากเดี๋ยวนะเล็กเทอร์นึงของอีเวลทอลใช่ไหมลูนาร่าผมจะมีเมเทโอบีมนะครับผมพาวเวอร์เจมอีเวลทอลเหมือนเดิมเดี๋ยวนะเรายังไม่เห็นผมว่าน่าจะไม่ใช่ policy ป่ะเทิร์นนี้เอาไงดีใช่ไหมผมตีกริมแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเทิร์นหน้าเราจะมีเมเทโอบีมนะครับมายิงอีเวลท่อได้สติลสไปค์นะครับผมไม่ดีพอนะที่จะจัดการโอรอนเกตนะครับโอรอนเกตน่าจะตีมาฟาวเพลย์ตำแหน่งมาเกน่านะครับแบบนี้พาวเกียร์ได้ตีนะใช้เป็นพาวเวอร์เจมนะครับไม่ใช่โพลิซีแล้วก็ดาร์กเนสนะครับเขารุมทางฝั่งมาเกน่านะโอเคเขายังไม่เคโอพาวเกียร์
ออีกเทิร์นหนึ่งเขาเปลี่ยนเอาอีเวลท่อออกได้เอาเป็นว่าผมเอา ground ลงมานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เป็นเอา star for หรือ steel spike ดีวะผม max star for แล้วกันเขาจะเปลี่ยนตัวไหมเอาเกียร์เปลี่ยนนะครับฝั่งผมนั่นแหละนะพอเกียร์มันออกก่อนนะครับไม่รู้ว่าอีเวลท่อจะเปลี่ยนหรือเปล่าไม่มีใครเปลี่ยนนะและอีเวลท่อโปรเทคนะครับก็ถือว่าเขาบล็อกทางฝั่งมาเกน่าได้ดีเช่นเดียวกันนะส่วนกริมก็รีเฟล็กนะครับผมได้เปิดทริกรูมก็จริงแต่ว่าผมจะใช้มาเกน่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะฮะคือแบบเราชนะทางฝั่งเขาทั้ง2ตัวแต่ว่าโอ้โหหรือว่าจริงๆเราไม่ควรรีบเปลี่ยนร่างหรือเปล่าเอาล่ะตอนนี้ทริกรูมเหลือแค่1เทิร์นเท่านั้นเขาโปรเทคไปแล้วเขาสามารถเอาซาเชียนหรือว่าอะไรลงมาได้นะครับผมเบลดผมจะเบลดแล้วก็ใช้เป็น Dazzling Gleam นะครับ okay. ถ้าซาเชียนลงมาก็โดนเบลดนะฮะผมว่าเขาน่าจะสละ2ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าสละชีพไปก็ได้ผมจะได้ในส่วนของ Soul Heart นะครับโห oh, Evil Tom ยังรอดอีกเหรอโอ้โคตรอึดเลยผมไม่ได้คำนึงถึงจุดนี้แย่แล้วโอ้ที่รวมกลับมาแล้วด้วยนะครับแบบนี้ซานเชียนน่าจะมานะเนี่ยโอเคซานเชียนมาเขาน่าจะรุมตีมาเกน่าก็เป็นได้นะครับเพื่อบล็อกทริกรูมคำถามคือผมจะใช้อะไรดีใช่ไหมผมอาจจะใช้อะไรฮิตแครชจัดการอีเวลท่ออีกตัวหนึ่งของเขายังไม่รู้ก็น่าจะเป็นกราวดอนเอาไปหน้าผมโปรเทคก่อนโอ้ยากแล้วที่จะได้เปิดทริกรูมนะครับนะจุดนี้เป็นซีคริตซอร์สนะตีมาเกน่านะครับแล้วก็ดาร์คพาวส์นะครับมีโอกาสชะงักเราด้วยโอ้แต่ว่าอัดซาเชียน KO ไปเลยนะครับผมคริติคอลฮิตถือว่าเป็นดวงของฝั่งเราถ้าเกิดซาเชียนโดน KO ไปเนี่ยผมว่ามาเกน่าเซฟขึ้นนะแต่ว่าเขาก็ยังมีในส่วนของกราวดอนนะซึ่งเขาก็แค่เบลดมาถูกไหมลูนาร่าเอาแบบนี้ละกันก็คือเดี๋ยวผมสามารถเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวก่อนนะผมฮีทแครชแล้วก็เก็บอีเวลท่อไปก่อนนะครับส่วนมาเกน่าเนี่ยไม่เป็นไรก็เดี๋ยวผมจะเอาพาวเกียร์ลงมานะครับเอาพาวเกียร์ลงมาแล้วก็พอลูนาร่าลงมาปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถพอเรา KO อีเวลท่อไปแล้วนะลูนาร่าก็จะลงมาแบบเซฟนะครับแล้วก็สามารถใช้วายการนะครับเพื่อบล็อกการโจมตีของกราวดอนได้ยาวๆเลยนะครับเอาบิเวียนวิงน่ารำคาญจะมาผมประมาทอีกแล้วโอเคเจน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 
จเย็นๆเผาเกียร์หลบได้เฉยโอเคฮิตแครชก็ยังดีพอนะครับทางนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับผมหรือว่ามีวะคือเรามีลูนาร่าใช่ไหมแค่ลูนาร่าวายกาดนะครับมาเกน่าก็ได้เปิดทริปรูมแล้วหรือไม่ก็เซฟก็คือเอามาเกน่าโปรเจกต์แล้วก็ลูนาร่าทริปรูมนะครับเท่านี้ผมก็จะสละในส่วนของ2ตัวนี้ไปนะครับหรือว่าพยายามเปิดทริกรูมก็ได้นะเผื่อว่าเขาตีวืดนะครับพีเบลดแล้วก็ทริกรูมนะครับก็เป็นดับเบิลเคโอไปของฝั่งเขานะครับทีนี้เรายังมีในส่วนของมาเกน่านะครับแล้วก็ลูนาร่านะครับคือถ้าเกิดเขาระวังในส่วนของวายการเนี่ยเขาสามารถใช้ท่าไฟเนาะเพื่อจัดการมาเกน่าได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยผมไม่ประมาทแล้วกันนะก็คือผมเอาลูนาร่าเปิดทริกรูมนะครับผมเนี่ยพอมีตัวเปิดทริกรูมหลายตัวนะก็แบบว่าช่วยๆกันนะครับโปรเทคแล้วก็ทริกรูมนะครับหรือว่าไม่จำเป็นวะผมก็งงละแล้วลูนาร่าหลบได้ด้วยโอ้เรามีดวงหลายจุดอยู่นะเนี่ยผมว่าตรงซาเชียนน่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะจัดการน่าจะไม่ได้นะเพราะว่าเขากลางสกรีนนะตรงซาเชียนผมว่าสำคัญนะครับเอาล่ะผมก็จะแฟลชแคนนอนนะครับแล้วก็เขาจะเบลดไหมทางนั้นตานี้ผมวายลองวายการ์ดดูเขายังไม่เห็นวายการ์ดนะครับเขาอาจจะอยากใช้เบลดเหมือนเดิมโอเคทีนี้เทิร์นถัดไปเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากเบลดละก็คือเขาจะใช้เป็นท่าไฟนะครับทางนั้นผมก็แฟลชแคนนอนแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะครับมันก็มูนไกส์บีมอีกสัก2รอบก็น่าจะเรียบร้อยนะครับโอเคมาเดี๋ยวก็ไปกันอีก1เกมนะครับผมสำหรับทีมมาเกน่านะครับก็ถือว่าไม่เลวเลยนะครับร่วมด้วยช่วยกันในการเปิดทริกรูมนะครับคือตอนที่มาเกน่าเปลี่ยนร่างเนี่ยโหเขาถือว่าป้องกันได้ดีมากๆนะครับผมแม็กซ์การ์ดใช่ไหมแล้วก็กลางสกรีนนะครับผมโอดอนเกตก็ไม่โดน KO ด้วยนะครับผมว่าเขาเกือบแล้วนะเราดันมีดวงตรงไอ้ซานเชียนโดน KO นะครับเอาล่ะทีมถัดไปนะครับมีในส่วนของเมลเมทันนะครับตัวมายาอีก1ตัวนะเป็นธาตุเหล็กนะครับแล้วก็มีซาเชียนโอก้าบันเดคิมาดามโอรอนเกะแล้วก็กาโอกาเอ็นนะครับวิกตินี่จะได้ไหมแต่ก็มีโอก้าก็ต้องเป็นหน้าที่ของเพาเกียร์เพาเกียร์ลูนาร่ายังถือว่าใช้ได้อยู่นะผมว่าแล้วก็ราวดอนนะครับเอามาลบฝนแล้วก็ตีเบลมิทันด้วยนะครับแอสเซอร์เวสก็กันได้เยอะแล้วก็มาเกน่านะฮะเอาเป็นแบบเดิมนะครับผมว่าน่าจะเป็น4ตัวหลักนะคือแบบเราเน้นพลังเยอะไปก่อนนะคือบางทีวิกตินี่หรือว่าโมโรบาเดโรเนี่ยอาจจะแบบไม่ทันได้ทำอะไรแล้วก็ไปเร็วนะครับ
บัตเร็กแล้วก็รอนเกะนะจะมาแบบเปิดทริกดูมหรือเปล่าเพราะว่าเมลเมทัลเนี่ยมันสปีดน้อยมากนะครับผมสเปเชียลเรนนะครับแล้วก็ผมตีเลยแล้วกันนะคือเขาอาจจะรุมตีฝั่งเราก็ได้นะครับแต่ว่าเราตีไปเลยโอ้เราเจอทริกนะฮะทริกอะไรเอ่ยทริกแล็กกิ้งเทลใส่ลูนาร่านะครับแบบนี้ผมอดในส่วนของการบัฟพาวเวอร์เคิร์ฟนะครับโอ้โหผมใช้วายกาดได้นะเนี่ยอัดไปที่บัตเด็กนะครับแซชหรือเปล่าโฟกัสแซชนะครับหวังว่า Special Range จะโดนโอเคได้อยู่นะครับเราจัดการในส่วนของบัตเร็กไปได้นะครับLacking Tail เนี่ยจะทำให้ท่าที่มี Priority เท่ากันนะตัวที่ถือ Lacking Tail จะออกหลังสุดนะครับผมแล้วก็รู้สึกมันจะทำงานไม่ได้ทำงานในเทิร์นที่ใช้เทิร์นที่ถือ Lacking Tail ไม่ได้ทำงานในเทิร์นที่ใช้ทริกอ่ะจะเห็นว่าลูนาร่าเนี่ยก็ยังออกก่อนในส่วนของพาวเกียร์นะครับเราส่งกาโอลงมาผมมีไฮโดรปั๊มอีกตัวจะเป็นไอ้นี่ปะเนี่ยอาจจะไม่มีเมลเมทัลก็ได้นะครับทั้งนั้นเนี่ยผมจะเปิดทริกดูมหรือว่ายังดีวะผมให้โดปั๊มกาโอนะครับส่วนลูนาร่าเนี่ยเอาไปนอกก็สละลูนาร่าไปนะฮะก็เฟกเอานะครับSpirit Break นะครับเผาเกียร์ไม่ได้ตีก็เป็นโอกาสดีในการส่งกราวด์ลงมานะโอเคหรือว่าเราเล่นเป็นลูนาร่าไหมได้เหมือนกันนะแต่ว่าลูนาร่าตอนนี้มันถือ Lacking Tail แล้วมันจะออกหลังกาโอกาเอ็นนะครับไม่น่าจะคุ้มเท่าไหร่แล้วก็จะมีช็อกก้าเบอร์รี่ไหมเนี่ยเขาลดไปประมาณ 30% นะครับเอาเป็นว่าเทิร์นนี้ผมว่าเปลี่ยนร่างกราวดอนอีกตัวเป็นโอก้าก็เป็นไปได้ทั้งนั้นผมรีบเปลี่ยนร่างกราวดอนแล้วก็แม็กควีกใส่เลยแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวจะทำการเปิดทริกดูมนะครับถ้าเกิดว่ากาโอไม่ใช่เป็นช็อกก้าเบอร์ดี้นะแต่กริมก็สามารถตีลูนาร่าได้นะครับโอเคแต่ถ้าเกิดอีกตัวเป็นเมลเมทัลนี่ก็แต่น่าจะไม่นะผมว่าถ้าเกิดมาขนาดนี้แล้วแล้วคือดูบัตเด็กเนี่ยไม่ได้พยายามเปิดทริกรูมเทิร์นแรกด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นเมลเมทัลใช่ไหมเราก็มีกราดอนคัมอยู่ดีนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรมากเขาเปลี่ยนหน้าเหมือนกันนะโอเคการเป็นเลือกเปลี่ยนร่างกาโอกาเอ็นในเทิร์นนี้นะครับน่าสนใจริมจะลูนาร่าจะได้เปิดทริกดูมหรือเปล่าโอ้แบบนี้คือเราไปเปิดทริกดูมให้กาโอกาเอ็นนะเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กว่ะเขาทริก
เอา Power Herb มาให้ผมแสดงว่าอีกตัวอาจจะเป็นซาเชียนนะแล้วก็ไม่มีช็อกโกแลตเบอร์รี่นะครับถ้างั้นก็แตกพ่ายไปซะ แบบนี้เปิดทริกรูมคุ้มเลยนะฮะผมว่าอีกตัวเป็นซาเชียนเดาได้เปิดทริกรูมหรือเปล่าเอ้ยเมื่อกี้เขาทริกนะเพราะงั้นเนี่ยลูนาล่าได้เปิดทริกรูมนะครับมีทริกรูมยูเซอร์หลายตัวเนี่ยมันสะดวกดีจริงๆเอาอีกตัวเป็นเมลเมทันแต่ไม่เป็นไรเขาใช้โคต้าเปลี่ยนร่างไปแล้วนะครับผมก็แค่แม็กควีกไปที่เมลเมทันแล้วก็คงต้องกลับพลิกดูมอีกรอบหนึ่งนะอะไรวะเนี่ยงงเลยงงจ้าดับเบิลไอรอนแบชนะครับถ้าประจำตัวนะตี2ครั้งด้วยโหพูดดอก2ครีนะครับเอาเรื่องอยู่ดาเมจโหไม่น่าเลยผมก็แบบเอ๊ะเขาจะเอาเมลเมทัลมาหรือเปล่านะสุดท้ายก็เอามานะแต่ก็โอ้โดนไปหนักอยู่นะครับเมลเมทัลเนี่ยผมว่ามันดูทับไลน์กับมาเกน่าป่ะส่วนเมลเมทัลเป็นฟิสิคอลนะเป็นฟิสิคอลนะครับรู้สึกจะดีเฟนต์อะไรดีเฟนต์เยอะมากนะแล้วก็แอทแทคก็ถือว่าเยอะด้วยนะครับเอาเป็นว่าผมก็แค่แม็กซ์ควักอีกรอบหนึ่งนะครับเขาก็ไม่น่าจะต้านทานอะไรได้แล้วก็มาเกน่าก็โปรเทคไว้ก่อนก็ได้นะครับเหลือออดอนเกตตัวเดียวก็น่าจะทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับเบดวัตอ๋อคุสตาเบอรี่ก็เผื่อเล่นนอกทริกรูมด้วยนะเฮ้ยไม่จำเป็นก็ได้ก็ใช่เผื่อเล่นนอกทริกรูมก็คือพอเลือดลดลงต่ำจนถึงเกณฑ์เบอรี่เนี่ยไอ้ที่มันจะทำงานนะครับแล้วก็เทิร์นที่กินเบอรี่ไปเนี่ยถ้าโจมตีจะเป็นไพรออริตี้บวกหนึ่งนะครับเมื่อกี้จะเห็นแต่เมื่อกี้มันไม่ชัดนะเพราะว่าเราเปิดทิกดูมเราเปิดทิกดูมให้เขานะครับใช่ไหมไอ้คุสนะเบอร์ดี้น่าจะจำไม่ผิดนะฮะเฮ้ยเมื่อกี้โดน KO แล้วเหลวเลยโซฮาร์ททำงานเหมือนจะไม่ต้องถึงมือมาเกน่านะฮะผมเบลดแล้วก็แฟลชแคนนอนท่าไหนก็ได้นะครับโอเคก็จบกันไปนะครับผมโอ้เอาเรื่องว่ะ ทีมแบบว่ามีหลายตัวเปิดทริกรูมนะครับถ้าเกิดว่าจะทำทีมมาเกน่านะผมว่าน่าจะประมาณนี้แหละแบบมันคงไม่ได้เปิดทริกรูมกันง่ายๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็เตรียมช้อยไว้หลายตัวเลยนะครับผมก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่โอเคนะครับลองส่องตัวเมลเมทันเขาหน่อยนะบัตเร็กโฟกัสแซชไม่มีทริกดูมนะซาเชียนมิสติกวอเตอร์โอกานะครับทริกแลคกิ้งเทลกริมแล้วก็มีทันเดอร์เวฟด้วยนะครับเมลเมทันนะนี่สปีดน้อยมากนะครับลง HP เต็มแล้วก็แอทแทคเต็มนะครับฟูสแตมเบอร์ดี้Double Iron Bash นะครับถ้าประจำตัวนะครับเหล็กแล้วก็60ตี2ครั้งเนาะแล้วก็มีโอกาสทำให้อีกฝ่ายติดชะงักด้วยถ้าเกิดว่าไม่ใช่ยุคแดมแม็กนี่คือไม่เร็วเลยนะท่านี้คือแบบนี้มันมีโอกาสออกชะงักแยกฮิตปะไอ้ท่าแบบไอ้ท่าประเภทแบบว่าหลายฮิตอ่ะใช่ปะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเมคานิกเหมือนกันนะครับแล้วก็มี Thunder Punch แล้วก็มี Earthquake นะครับผมเมลเมทันนะครับตัวนี้มีร่างกิกาแม็กด้วยนะแบบแปลงร่างแล้วผอมเพรียวเลยทั้งนั้นก็จบกันไปนะครับผมสำหรับใน EP นี้นะครับทีมมาเกน่าก็เดี๋ยวไว้เจอกันขึ้นอัลตร้าบอลแล้วนะครับอีกนิดเดียวก็จะขึ้นมาสเตอร์แล้วนะครับ
ก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคราวหน้านะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูเข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ